เมื่อวานนะครับเราแค่เกี่ยวได้นะครับทางรถไฟฟ้าเนี่ยแปลกมันข้าวอะไรเนี่ยมาปังข้าวหวานเป็นแปลงสาธิตการปลูกข้าวนาหวานนะท่านผู้ชมเป็นพันธุ์ข้าวพิษณุโลกนะฮะเดี๋ยวลงมา800แปดร้อยเฮ้ยเยอะขนาดนี้เหรอลงได้ไหมก็ถามท่านผู้ว่าจะลงไปเกี่ยวข้าวนะท่านผู้ชมเอาให้ท่านประธานอันนึงมีไหมมีพอมาให้แล้วแต่ท่านประธานขอโทษนะคะเกี่ยวมีการเดี๋ยวมีการผูกผ้าขาวม้าเล็กน้อยนะท่านผู้ชมท่านผู้ว่าก็อยู่ในระหว่างเกี่ยวข้าวนะท่านผู้ชมฮะในแปลงนาสาธิตนะครับซ้ายมือก็เป็นผู้อำนวยการเขตลาดกระบังนะท่านผู้ชมฝั่งตรงข้ามก็พี่ๆก็เริ่มที่จะเกี่ยวข้าวเลยนะท่านผู้ชมครับหลังจากเสร็จสิ้นการเกี่ยวข้าวนะเดี๋ยวท่านผู้ว่าก็จะมาร่วมรับประทานอาหารนะฮะท่านผู้ชมก็เป็นการนั่งรับประทานอาหารนะฮะท่านผู้ชมฮะในศาลาเล็กๆนะฮะบรรยากาศชิลๆนะท่านผู้ชมบรรยากาศสบายๆนะฮะอาหารก็เป็นชุดเซตส้มตำไก่ย่างนะแล้วก็มีข้าวน้ำพริกปลาทูนะฮะมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะท่านผู้ชมจะเป็นลักษณะนี้นะเตี๋ยวบะหมี่นะฮะมีโค้กซีโร่แล้วก็มีขนมไทยนะฮะมีส้มสำหรับแนะนำก็เป็นนี่นะท่านผู้ชมฮะเป็นข้าวไก่ย่างของร้านป้าแก้วนะซึ่งเป็นร้านไก่ย่างชื่อดังนะที่ลาดกระบังนะท่านผู้ชมฮะก็อยู่ในระหว่างการสอบถามเรื่องราวต่างๆนะท่านผู้ชมกับพี่ๆนักงานเขตลาดกระบังนะท่านผู้ชมนี่ตะปูไปไหนนี่อ๋อตะปูเนี่ยอยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนมุมสักเล็กน้อยนะท่านผู้ชมอยู่นะหวานที่ไหนเนี่ย
โอเคท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ว่าร่วมรับประทานอาหารนะฮะกับพี่ๆบุคลากรนะท่านผู้ชมฮะ